ครับสวัสดีครับก็พบกับช่องน้ำมือของกูชาตินะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปรับเครื่องเล่นนะครับก่อนที่เราจะปล่อยนะครับก็ลำนี้นะครับเพิ่งสร้างเสร็จขึ้นมานะครับก็แล้วก็ดินน้ำมันนะครับที่จะมาถ่วงหัวนะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับก็ผมจะใส่เข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถใส่เข้าไปดูก่อนแบบนี้นะครับสนใจนะครับเสร็จแล้ววิธีเดิมนะครับผมก็จะทำการถ่วงเช็คดูนิดนึงก่อนนะครับประมาณนี้จะอยู่ประมาณตรงประมาณเลยกลางปีกมานิดนึงนะครับก็จะลองนะครับลองไปข้างหน้านิดนึงนะครับสังเกตนะครับอย่าเดินไปฉันก็เข็มจากการร่อนนะครับที่ร่อนไปตะกี้เนี่ยมีอาการเราจะร่อนได้นะครับร่อนได้คราวนี้เราจะลองทดสอบลองปล่อยขึ้นนะครับก็ผมเทคนิคการปล่อยขึ้นนะบิดทางไปทางขวานิดนึงนะครับบิดทางขวานิดนึงเพื่อให้ตอบเลี้ยวนะครับนี่เรามาลองกันดูครั้งแรกนะครับว่าอาการจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับครั้งแรกเป็นการเช็คอาการก่อนนะครับก็มาพี่พี่ติ๋งฝากมาหน่อยดิก่อนสำหรับครั้งแรกนะครับก็สามารถขึ้นไปล่อนได้เลยนะครับแต่ก็มีลมนะครับก็เลยลงเร็วนิดนึงนะครับลงเร็วนิดนึงอาจจะเกิดจากหัวหนังของเจ้าดินมันออกนิดนึงนะครับเป็นการทดสอบถึงว่านะครับแล้วก็จะลองมาอีกหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบเอามาวิธีการปล่อยผมก็จะปิดแพ้ให้ตรงๆครับปล่อยขึ้นเลยนะอะไรตรงนี้เลยพระครูที่เขาเดินมาไอ้ที่ดำน่ะครูถ่ายคลิปอยู่อาการเครื่องแบบเมื่อกี้นะครับวิธีการแก้นะครับคือมันเอียงแล้วมันลงนะครับวิธีการแก้นะครับใช้ปีกขวานะครับปีกขวาเนี่ยต้องกดลงนะครับกดลงเพื่อเป็นท่าภาษาเครื่องบินนะครับตัวปีกเล็กแก้เอียงนะครับกดตรงนี้ลงนะครับด้านขวาด้านซ้ายก็จะบิดขึ้นนิดนึงนะครับตรงนี้ผมจะใช้หลักการแก้ของปีกเล็กแก้เอียงนะครับช่วยนิดนึงลองดูอีกรอบครับก้อนมาก็เหมือนเดิมครับมามองเลยโอ้ปีกเล็กแก้เอียงเลยครับยังไม่หายนะครับก็คืนแผ่นหางดิ่งนะครับคืนนิดนึงนะครับมันเลี้ยวแบบแคบเกินไปลงเร็วนะครับก็จังหวะขึ้นนะครับจังหวะขึ้นเนี่ยผมเห็นอาการนะครับคือเครื่องมีการเชิดนะครับผมก็เลยจะกดแผ่นอันดับลงนิดนึงนะครับลงนิดนึงนะครับเนี่ยครับนิดเดียวนะครับเพื่อลดอาการเชิดตอนปล่อยขึ้นนะครับรอบนี้ครับสังเกตนะครับรอบนี้เครื่องจะร่อนได้ดีขึ้นนะเพราะว่าเราปรับแก้ทีละจุดของเครื่องร่อนนะครับมันจะมีการร่อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับจากการปรับเครื่องร่อนเบื้องต้นนะครับก็ใช้ทักษะการปรับใช้เวลาไม่นานนะครับก็ทั้งต่อไปนี่ก็คือเราปรับตามอาการได้เลยครับซึ่งที่สุดนะครับก็ปรับใช้เวลาปรับประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเครื่องร่อนที่สร้างมาตามแบบนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในวันนี้คุณชาติด้วยครับ